ในพื้นที่นะครับปกติหลักการก็คือแม่บ้านแต่ละคนเนี่ยจะรับผิดชอบอยู่ในพื้นที่เฉพาะตนจะไม่ข้ามพื้นที่ไปเป็นมาตรการที่สำนักรักษาความปลอดภัยกำหนดไว้ครับแล้วก็แจกมาตรการนี้แม่บ้านทุกคนรับทราบนะครับเป็นตกลงร่วมกันก่อนหน้านี้ก็เคยมีเกิดกรณีคล้ายๆแบบนี้แหละครับพอเกิดกรณีนี้ขึ้นเนี่ยเราก็ทราบว่าแม่บ้านคนนี้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ไปถ่ายห้องสมาชิกนะครับเราก็แจ้งทางบริษัทบอกว่าขอให้ย้ายแม่บ้านคนนี้ออกจากโซนนี้ก่อนนะครับบริษัทก็พิจารณาว่าจะให้เขาย้ายไปที่ทำงานที่หน่วยงานอื่นนะครับไม่ได้ไล่ออกครับและทราบว่าในช่วงผมไม่แน่ใจว่าวันนั้นหรือวันถัดมาเนี่ยเขายื่นใบลาออกกับบริษัทนะครับแล้วก็บริษัทก็พิจารณาจับยั้งใบลาออกอยู่ก็อยู่ในขั้นตอนนี้ครับอยู่ในขั้นตอนของบริษัทเราไม่ได้ให้ไล่เขาออกหรอกครับมันเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราครับที่คือที่จะดูแลไม่ว่าพื้นที่ต่างๆเป็นพื้นที่ของสมาชิกหรือว่าพื้นที่ที่ค่อนข้างจะห่วงห้ามนะครับมีมาตรการแล้วก็ได้ตกลงร่วมกันแล้วนะครับแม่บ้านทราบเพราะว่าคุณแม่บ้านไม่ได้ดูในพื้นที่นั้นดูอีกนอกพื้นที่แล้วก็มาข้ามในอีกพื้นที่ทางสำนักรักษาความปลอดภัยเขาเชิญผู้กรณีที่เกี่ยวข้องไปให้ข้อมูลที่สำนักรักษาความปลอดภัยครับตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วก็เสนอรายงานมาตัวท่านสมาชิกผมไม่แน่ใจว่าสำนักรักษาความปลอดภัยเนี่ยเชิญท่านสอบสองหรือเปล่าแต่ทราบว่าท่านมาให้ข้อมูลอยู่ท่านก็มาให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอยู่กับสมาชิกกับสำนักรักษาความปลอดภัยอยู่ครับต้นเนี่ยทางสสก็ได้เป็นคนไปร้องเรียนก่อนหรือเปล่าอันนี้ประเด็นนี้ผมไม่แน่ใจครับผมทราบเพียงแต่ว่ามีกรณีเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นแล้วก็มีภาพถ่ายอะไรแต่ประเด็นนี้อาจจะต้องไปถามสำนักรักษาความปลอดภัยต้นตอนะครับน่าจะข้อมูลไอ้นี่ถือว่าเป็นความไม่ครับพอดีมาข้ามโซนแล้วก็มาถ่ายภาพอะไรในพื้นที่ที่ตัวเองไม่ได้ดูแลครับแล้วก็พื้นที่ส่วนน่าจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลในลักษณะแบบนั้นครับถ้าไม่บันทึกภาพอะไรก็อาจจะไม่ถึงขั้นรายละเอียดเพียงแต่ก็มีการบันทึกภาพนี่แหละและทราบว่าเขาอาจจะเกิดจากการเข้าใจผิดหรือยังไงผมไม่แน่ใจเพราะในส่วนนี้คือเจตนาเขาอาจจะไม่ 100% ที่จะทําฝ่าฝืนในลักษณะแบบนี้ก็เลยให้ไม่ครับไม่ได้จะมาตรฐานไม่ได้จะให้ไล่เขาออกอะไรให้ก็คือให้เขาทํางานต่อและเปิดโอกาสให้เขาไปน่าจะไปอยู่หน่วยงานอื่นคือสร้างสภาพบังคับว่าถ้ามีมาตรการหรือมีการฝ่าฝืนในลักษณะแบบนี้สํานักงานควรจะมีข้อเสนอต่อบริษัทที่ดูแลอย่างไรบ้างกระแสข่าวออกมาว่าแม่บ้านคนนี้ค่ะถูกใช้จากฝ่ายของฝ่ายพรรคการเมืองอีกพรรคนึงที่อยู่ตรงข้ามอ่ะค่ะไปดําเนินการแต่ว่าเป็นการใช้แบบหลอกใช้อ่ะค่ะอันนี้จะต้องมีการตรวจสอบด้วยหรือเปล่าคะปกติสํานักงานก็จะไม่ก้าวล่วงไปลึกในลักษณะแบบนั้นครับเพราะมันเป็นถ้าเป็นเกี่ยวกับประเด็นที่การเมืองอะไรในลักษณะแบบนั้น